เรามาชมข่าวกันต่อนะครับ6นาฬิกา31นาทีนะครับมาติดตามกรณีการเสียชีวิตของน้องลาลาเบลคนที่ทำงานเป็นพริตตี้หลังจากที่มีคนไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่ล็อบบี้คอนโดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางตำรวจนั้นได้เบาะแสเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานมีการพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนพาตัวลาลาเบลขึ้นห้องพักและหลังจากนั้นก็เป็นคนพาลงลิฟต์แล้วก็มาวางร่างของเธอไว้ที่ล็อบบี้ของคอนโดนะครับล่าสุดตำรวจก็มีการสอบปากคำผู้ชายคนนี้ครับชื่อเล่นว่าน้ำอุ่นชื่อจริงว่านายรัชเดชวงทบุตรอายุ25ปีเมื่อวานถูกตำรวจสน.บุคโลเชิญตัวมาให้ปากคำเป็นรอบที่2หลังจากเป็นคนที่อยู่ด้วยกันกับลาลาเบลหรือว่านางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์เป็นคนสุดท้ายก่อนที่น้องลาลาเบลจะเสียชีวิตนะครับตัวน้ำอุ่นเนี่ยยอมรับว่าพบลาลาเบลครั้งแรกในงานปาร์ตี้เมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมามีการพูดคุยกันแล้วก็นัดหมายไปที่คอนโดหลังจบงานระหว่างนั้นระหว่างที่อยู่ในงานก็ดื่มเหล้าด้วยกันโดยไม่ได้เป็นการบังคับกระทั่งลาลาเบลหมดสติไปจบงานก็พากันไปที่คอนโดด้วยกันนี่เป็นการให้การจากน้ำอุ่นนะครับพอเข้าไปในห้องลาลาเบลเกิดปัสสาวะราดตัวเองจะเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก่อนที่ตัวเองจะหลับไปด้วยความเมาตื่นมากลางดึกพบว่าลาลาเบลยังไม่ได้สติแต่เนื้อตัวเย็นจึงเข้าไปเช็ดตัวให้โดยไม่รู้ว่าตอนนั้นเสียชีวิตไปแล้วจังหวะนั้นเองก็มีเพื่อนลาลาเบลติดต่อกลับมาจึงนัดให้มารับตัวจากที่คอนโดกลับบ้านโดยตัวเองก็พามาส่งที่ล็อบบี้แล้วก็รีบขึ้นห้องกลับไปเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับแฟนของลาลาเบลไปฟังเสียงของน้ำอุ่นรัชเดชนะฮะตอนแรกเบลนั่งกับพี่คนหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งเบลก็มานั่งกับผมให้มานั่งกับผมใช่แล้วก็คุยกันก็เหมือนกับชอบพอกันแล้วก็เริ่มแบบชนกันถี่ขึ้นแล้วก็เริ่มมีอาการมึนเมาใช่ครับในข่าวตามโซเชียลบอกว่ามีการอับยาในข่าวตรงนี้อับจริงไหมไม่ได้อับครับเพราะว่าทางตรวจปัสสาวะทางใช่ครับนี่ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อับใช่ครับยืนยันว่าไม่อับ 100% ครับรับงานเองไงใช่ไม่ได้เทียนทานเหล้านี่คือเราพยายามซื้อเนี่ยค่ะไม่ได้แบบว่าแค่ทานเหล้าอย่างเดียวครับแบบไม่ได้แบบว่ามีแบบร่วมเพศอะไรกันใช่ครับในคืนนั้นไม่มีการร่วมเพศใช่ครับแต่คือที่แบบว่าไปคอนโดเพราะว่าผมกับคุยกับเบลตั้งแต่แรกแล้วแล้วอย่างเงี้ยตอนที่พาเขาลงมาเนี่ยรู้หรือยังว่าเขาเสียชีวิตแล้วไม่ทราบกันเรื่องระยะเวลาการเสียชีวิตผมไม่ทราบตอนที่พาไปที่ห้องเนี่ยเขายังรู้สึกตัวดีไหมคะรู้สึกตัวดีไหมเดี๋ยวเขาก็เมาแล้วก็ทิ้งตัวใช่แต่ยังหายใจคิดว่ายังหายใจขณะที่ตัวเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้นะครับคุณชัยพลพันนาบอกว่าเมื่อวานได้มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านที่จัดงานไปมอบให้กับตำรวจสน.บุคโลใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีโดยเล่าว่าในวันงานนั้นจ้างลาลาเบลมาที่งานทำหน้าที่คอยเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าทำหน้าที่ชงเหล้าตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นไม่มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องภาพนี้ครับท่านผู้ชมฮะส่วนน้ำอุ่นที่เป็นพริตตี้บอยที่อยู่ในงานเดียวกันก็เคยจ้างมาในงานปาร์ตี้เมื่อครั้งที่แล้วคราวนี้ก็ชวนมาอีกรอบนึงแต่สิ่งที่ตัวเจ้าของบ้านสังเกตเห็นก็คือตัวลาลาเบลกับน้ำอุ่นเนี่ยมีความสนิทสนมกันแล้วก็ส่วนตัวพอรู้มาก่อนว่าน้ำอุ่นแล้วจริงๆมีพฤติกรรมชอบอวดเรื่องของผู้หญิงในโลกออนไลน์ไปฟังเสียงหน่อยครับก่อนมาน้องก็เมามาก่อนหรือยังหรือว่าจะที่นี่มาผมว่าไม่เมาเลยนะมาปกติเลยตอนแรกที่เราเห็นน้องเบลกระดกเอาเราคิดว่าเห็นว่าน้องยังสติอยู่ใช่ผมไม่ค้นหลับไปก่อนครับตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนั้นแล้วก็กินกันเยอะไหมกินอะไรกินกินหนักไหมพี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นติดเหมือนกันเพียวๆเลยป่ะเพียวครับไออุ่นมันมาฟรีอยู่แล้วเพราะตอนแต่ก่อนผมไปจ้างมาแต่คือมันชอบแบบว่ามันอยากมากินด้วยไงเพราะว่ามีผู้หญิงอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็แบบแปลกๆเหมือนว่าเวลาเขาอยู่ในเฟซเขาชอบโพสต์แบบว่าเออกูอยู่กับผู้หญิงนะเออนี่กี่คนอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบไม่รู้จะโชว์อะไรเงี้ยเออใช่เหมือนน่าจะแบบเออจะอาจจะแข่งกับเพื่อนของเออล่าผู้หญิงกับแต้มอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ใช่
ขณะที่ฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมแม่ของลาลาเบลบอกว่าตัวเองเนี่ยมีลูกสาว2คนคนโตเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝามีครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ลาลาเบลที่ถือว่าเป็นเสาหลักหารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ปรากฏว่าตอนนี้มาเสียชีวิตไปก็ไม่รู้ว่าครอบครัวจะอยู่กันยังไงนะครับตอนนี้ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอยู่เพราะว่าคุณหมอบอกว่ามาจากหัวใจล้มเหลวแต่ส่วนตัวคุณแม่เชื่อว่าน่าจะถูกวางยามากกว่าเพราะว่าจากการไปคุยกับเพื่อนของลูกเนี่ยก็รู้ว่าน้ำอุ่นมาชอบลูกสาวของตัวเองนานแล้วแต่ว่าลูกสาวเนี่ยไม่สนใจก็เลยอยากจะถามว่าถึงแม้ลาลาเบลจะเมาแต่มีสิทธิ์อะไรที่พาลาลาเบลขึ้นห้องที่คอนโดตอนนี้นะครับทางครอบครัวได้มีการจัดสวดอภิธรรมศพลาลาเบลในช่วงวันที่17ถึง21กันยาที่ศาลา3วัดสแกงามเขตบางขุนเทียนหลังจากนั้นจะเก็บร่างเอาไว้100วันเพื่อรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับคือยังไม่มีการทำการชาปนกิจล่าสุดแพทย์นิติเวชแจ้งผลการชันสูตรศพแบบไม่เป็นทางการนะครับว่าช่องคลอดของผู้ตายมีลักษณะฉีกขาดและพบสารคัดหลั่งตกค้างอยู่ภายในช่องคลอดตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบครับท่านผู้ชมว่าสารคัดหลั่งที่ไปเจอนั้นของใครกันแน่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตบอกได้ว่าเป็นเพียงหัวใจเต้นผิดจังหวะและมีภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลการตรวจด้านสารพิษสารเคมีและอาหารที่ตกค้างในร่างกายอีกรอบหนึ่งแต่ทางคุณหมอบอกนะครับว่าไม่น่าจะเกิน45วันน่าจะรู้ผลชัดเจนในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งในช่วงที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลขึ้นไปบนห้องและหลังจากนั้นผ่านเที่ยงคืนไปเวลาประมาณตีสองก็พาลงมาที่ลิฟต์แล้วก็นำร่างมาวางไว้ที่ล็อบบี้ของคอนโดแห่งนี้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทำงานในวงการที่เป็นพริตตี้เขาบอกว่าลักษณะของงานเนี่ยเวลาที่มีลูกค้าจ้างไปทำงานในที่ต่างๆเนี่ยเขาเรียกกันว่างานเอนเตอร์เทนงานเอนเตอร์เทนคืออะไรเรียกสั้นๆก็คืองานเอ็นในหมู่นักเที่ยวในหมู่พริตตี้เขาบอกว่ารู้จักกันดีเป็นงานที่มีรายได้ดีแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างพอสมควรเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องไปสร้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้านะครับถ้าเป็นงานเอ็นหรือว่างานเอนเตอร์เทนแบบธรรมดาจะทำหน้าที่คอยดูแลลูกค้าชงเหล้าเป็นเพื่อนดูหนังเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินข้าวตามปกตินะฮะไม่มีอะไรกันราคาจะอยู่ที่ 2,500 ถึง 5,000 บาทส่วนถ้าเป็นงานเอ็นอัพก็คือเป็นการจัดปาร์ตี้เฉพาะกลุ่มอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,000 ถึง 10,000 บาทแต่ถ้าเป็นอีกงานหนึ่งเขาเรียกว่างานเอ็นแบบบิกินี่ชื่อก็บอกนะครับก็คือพริตตี้อาจจะนุ่งน้อยห่มน้อยหรือว่าใส่ชุดบิกินี่ชงเหล้านั่งดื่มเป็นเพื่อนลูกค้าราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกเรทนึงอยู่ที่ 4,500 ถึง 10,000 บาทแต่ถ้าเป็นงานเอ็นสูงสุดเขาเรียกกันว่างานเอนเตอร์เทนแบบ VIP งานนี้ต้องทำตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะจบลงด้วยการมีเพศสัมพันธ์ราคาจะอยู่ที่ 7,000 ถึง 100,000 บาทนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกลูกค้ามอมยาเพราะว่าคนที่ทำงานในลักษณะแบบนี้ที่พริตตี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเวลาเข้าไปในงานส่วนใหญ่นักเที่ยวหรือว่าคนที่จะให้ไปรับรองลูกค้าก็จะเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่างานมันเป็นงานที่มีรายได้ดีก็จริงแต่มันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกมอมยาหรือว่าอาจจะถูกล่วงละเมิดจากลูกค้าบางคนก็ได้นะฮะคืองานมันมีหลายแบบแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ทำงานแบบนี้จะจบด้วยการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะฮะบางคนก็ไม่รับงานแบบนั้นด้วยครับท่านผู้ชมดังนั้นหมายความว่าตัวลาลาเบลก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะดื่มเหล้าหนักในวันนั้นเข้าไปจำนวนมากจนทำให้ร่างกายทนสภาพไม่ไหวและนำไปสู่การเสียชีวิตท้ายที่สุดแล้วต้องรอผลการตรวจพิสูจน์นะครับทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าตกลงและสาเหตุที่แท้จริงมาจากเรื่องอะไรกันแน่และใครเป็นคนทำนะฮะ